ซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าของบ้านแจ้งเข้ามาว่าอากาศภายในบ้านร้อนมากๆเลยค่ะร้อนจนปวดหัวอยู่ไม่ได้แล้วนะคะก่อนติดตั้งเป็นยังไงบ้างคะร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยกลางวันนี่อยู่ไม่ได้อ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างเก่งมากๆเลยติดตั้งเสร็จภายใน1วันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะร้อนไหมคะร้อนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านเดี่ยวย่านเจริญสนิทวงศ์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าของบ้านแจ้งเข้ามาว่าอากาศภายในบ้านร้อนมากๆเลยค่ะร้อนจนปวดหัวอยู่ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้ทีมงานพัดลมดีพัดลมโรงงาน Hot Power ผู้นำด้านระบบระบายอากาศมืออาชีพจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อนของท่านถึงที่เลยค่ะส่วนทีมงานติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามกันเข้ามาดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่รวิวรรณนะคะคุณพี่รวิวรรณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เองนะคะที่ติดต่อทีมงานเข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อนนะคะเดี๋ยวจะรบกวนคุณพี่พาดูบ้านหน่อยค่ะว่าโซนไหนที่ร้อนที่สุดหรือว่าต้องการติดแก้ไขปัญหาโซนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะด้านบนเลยนะคะร้อนมากค่ะเชิญค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชั้น2ของตัวบ้านค่ะทีมงานได้ทำการติดตั้งพัดลมหลังคาระบายอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปัญหาความร้อนหลักๆเลยที่เราสังเกตเห็นก็คือบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นฝ้าเรียบทั้งบ้านเลยค่ะความร้อนนะคะจะแผ่ลงมาบริเวณหลังคาแล้วก็สะสมเป็นความร้อนสะสมบริเวณใต้ฝ้าค่ะทำให้ผู้คนที่อาศัยภายในบ้านรู้สึกร้อนเนื่องจากความร้อนและอุภายใต้ฝ้าแผ่ลงมาที่ตัวบ้านค่ะเดี๋ยวทีมงานทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ห้องนี้เดี๋ยวเรามาถามคุณพี่รวิวรรณว่าติดตั้งเสร็จแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้เป็นห้องอะไรคะห้องนอนค่ะห้องนอนนะคะก็ทีมงานติดตั้งพัดลมหลังคาแล้วก่อนติดตั้งเป็นยังไงบ้างคะร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยกลางวันนี่อยู่ไม่ได้อ๋อตอนนี้ทีมงานทำการติดตั้งพัดลมหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำการเปิดใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะไม่ร้อนเท่าเดิมค่ะดีขึ้นเลยนะคะคิดว่าเปิดไปสัก 2-3 ชั่วโมงก็อาจจะเย็นกว่าอ๋อค่ะก็เดี๋ยวเราทำการเปิดไปสักระยะหนึ่งให้ความร้อนนะคะความร้อนสะสมถูกระบายอากาศออกไปที่ด้านนอกแล้วก็ความเย็นจะพัดเข้ามาภายในห้องนะคะทำให้รู้สึกเย็นขึ้นนั่นเองค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่ไว้ใจทีมงานพัดลมดีพัดลมโรงงาน Hot Power เข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนโถงของบันไดค่ะเป็นโซนที่สูงมากๆเลยนะคะเป็นฝ้าแล้วก็เป็นหลังคาเลยจะรู้สึกว่าโซนนี้ร้อนเป็นพิเศษเนื่องจากไอแดดนะคะได้แผ่ลงมาที่หลังคาและเกิดความร้อนและอุสะสมภายใต้ฝ้าค่ะและความร้อนภายใต้ฝ้าได้แผ่ลงมาด้านล่างนะคะทำให้ความร้อนจากด้านบนแผ่ลงมาสู่ด้านล่างห้องเลยค่ะทำให้คนภายในบ้านรู้สึกร้อนมากๆเลยนะคะและตอนนี้ทีมช่างกำลังทำการแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศรุ่น BOKM201 ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เสียงเบาเหมาะกับการใช้งานในบ้านนะคะและมีประสิทธิภาพที่ดีดูดความร้อนได้สูงค่ะที่สำคัญนะคะประหยัดไฟมากๆเลยค่ะกินไฟไม่ถึง1แอมป์นะคะหรือเทียบเท่าหลอดไฟเพียงแค่1ดวงเองค่ะตัวนี้นะคะพอเราเปิดปุ๊บความร้อนสะสมจะลอยออกสู่ภายนอกนะคะทำให้ตรงนี้นะคะรู้สึกเย็นขึ้นเนื่องจากความร้อนสะสมภายในด้านบนไม่แผ่ลงมาที่ด้านล่างแล้วนะคะตอนนี้ทีมช่างกำลังติดตั้งอยู่นะคะแล้วเราจะสังเกตว่าทุกห้องของบ้านหลังนี้นะคะจะมีแอร์อยู่เกือบทุกห้องเลยแต่ยังรู้สึกว่ายังร้อนอยู่เนื่องจากความร้อนสะสมภายในบ้านมีจำนวนมากนะคะถ้าเราเปิดแอร์ไปเรื่อยๆอาจทำให้แอร์น็อกได้เลยค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาก็คือเราจะทำการติดตั้งพัดลมระบายอากาศทางด้านบนนะคะระบายความร้อนสะสมออกจากตัวบ้านและในขณะเดียวกันสามารถเปิดแอร์ควบคู่ไปได้ค่ะจะทำให้แอร์เย็นเร็วแล้วก็ประหยัดไฟได้ด้วยค่ะและอีก1ฟังก์ชันพิเศษนะคะนั่นก็คือตัวตั้งเวลาหรือว่าไทม์เมอร์นั่นเองค่ะเราสามารถติดตั้งไทม์เมอร์กำหนดเวลาเปิดปิดได้นะคะอย่างเช่นบ้านของคุณพี่หลังนี้ต้องการเปิดเวลา 11 โมงนั่นก็คือเวลาที่อากาศเริ่มร้อนมากๆแล้วนะคะจนถึง 5 โมงเย็นแล้วก็เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติค่ะหรือว่าใช้สวิตช์แมนนวลเปิดปิดได้นะคะสามารถทำได้ทั้ง2แบบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างเก่งมากๆเลยติดตั้งเสร็จภายใน1วันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะร้อนไหมคะร้อนมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดพัดลมแล้วจะเย็นขึ้นทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะสนใจให้ทีมงานมืออาชีพแก้ไขปัญหาระบบระบายอากาศติดต่อเข้ามาได้ตามข้างล่างนี้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะ